สวัสดีครับทุกคนพบกับตะภูพาลุยในช่อง YouTube ไร่ภูอ่าวน้อยครับผมเราพาทุกคนมาต้นฤดูฝนครับหลังจากที่ขนุนเราผ่านแล้งมาแล้วอย่างปลอดภัยโดยไม่มีระบบน้ำนะครับคือที่เราผ่านมาแล้งมาได้โดยที่เราไม่มีระบบน้ำและต้นยังไม่ตายนี่นะครับต้นยังไม่สูญยังไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราทำยังไงนะครับผม1นะครับเราไม่แต่งกิ่งไม่แต่งใบเลยเมื่อเรารู้ว่าเราไม่มีระบบน้ํา2ครับโคนนะครับเราไม่ถากอะไรเลยเรารู้ว่ามันปล่อยให้มันคึมแบบนี้เลยครับให้มันลบแบบนี้เลยนะฮะครับผมแล้วผมจะแชร์ความลับนะครับอีก1อย่างนะขั้นตอนอันดับแรกเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเราต้องมาทําโคนขนุนครับทุกคนทําโคนให้เลี่ยมเลยครับถากโคนออกถากหญ้าออกให้หมดถากหญ้าออกให้หมดครับสิ่งที่เราจะทำคือเราจะอาดปุ๋ยครับทุกคนอาดปุ๋ยถ้าโคทุกคนใช้ปุ๋ยคอกก็ปุ๋ยคอกใครใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ปุ๋ยอินทรีย์ถ้าใครใช้ปุ๋ยเคมีก็อาด15หรือ16ลงไปเลยเต็มที่เลยนะฮะเพื่อและปุ๋ยเนี่ยเราจะอาดอยู่3ครั้งนะฮะต้นฤดูฝนกลางฤดูฝนและปลายฤดูฝนนะครับตาปลายฤดูฝนนะครับต้องอาดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการให้มันเก็บอาหารไว้สู้กับหน้าแล้งสำหรับต้นที่ไม่มีระบบน้ำนะครับที่ไม่มีระบบน้ำมันจะผ่านแล้งมาได้เหมือนตามนี้ครับผมที่ท่านทุกคนเห็นเนี่ยคือผ่านมาได้โดยที่ไม่มีระบบน้ำแล้ง40ก็ผ่านมาได้โดยเป็นสภาพนี้เพราะว่าเราอัดใส่ปุ๋ยช่วงปลายฤดูฝนไว้เต็มที่แล้วอย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้ดูกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตะภูพาลุยในช่อง YouTube